สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสวรรค์มีตาป้าป่วยมะเร็งถูกรางวัลที่1รวย12ล้านดีใจมีเงินรักษาโรคร้ายเผยแม่ค้าจับยัดใส่มือผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้โชคดีอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ประจำวันที่2พฤษภาคม2562จำนวน2ใบทราบชื่อผู้โชคดีคือนางสาวเสาวภาตลับแก้วชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านพักของนางสาวเสาวภาพบมีกลุ่มญาติและเพื่อนบ้านกำลังจัดปาร์ตี้ร่วมแสดงความยินดีกับเศรษฐีรายใหม่ด้วยผู้โชคดีเล่าว่าเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาได้เดินทางไปเที่ยวทะเลหาดจอมเทียนมีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินเข้ามาขายตนเองหาซื้อเลขตามที่ฝันแต่ไม่มีแม่ค้าจึงหยิบมายัดให้2ใบตนเองก็รับไว้จนมาถึงช่วงเวลาที่กองสลากกินแบ่งได้ประกาศรางวัลจึงทราบว่าตนเองถูกรางวัลที่1ซึ่งตนเองก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่2มาถึง7ปีแล้วต่อจากนี้ก็จะนำเงินไปไว้รักษาตัวใช้หนี้และปลูกบ้านให้ลูกหลานอยู่และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเบื้องต้นได้เดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.หนองปรือแล้วและจะเดินเข้าไปรับเงินก้อนใหญ่เตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ